เบื้องหน้าของการเจรจาระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์สองแกนนำสำคัญของพรรคสร้างอนาคตไทยเบื้องหน้าที่เราเห็นก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ข้อสรุปกันไปว่าสองแกนนำของพรรคสร้างอนาคตไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐดูแลนโยบายเรื่องเศรษฐกิจมาเร็วเคลมเร็วปุ๊บปั๊บจบเลยแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแต่ในความแฮปปี้เอนดิ้งในความรวดเร็วนั้นเนี่ยมีคำถามตามมาครับว่าพรรคสร้างอนาคตไทยที่ก่อนหน้านี้ปรากฏข่าวปรากฏภาพชัดเจนแถลงกันเป็นทางการว่ากำลังพูดคุยกับพรรคไทยสร้างไทยในการหาหรือเรื่องการที่จะรวมพรรคกันเนี่ยและความล้มเหลวมันคืออะไรทำไมมันถึงไปต่อไม่ได้เรื่องนี้นาวากาตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยออกมาให้ข่าวเรื่องนี้ครับว่าที่ดีลมันล่มเนี่ยเป็นเพราะอะไรสรุปสั้นๆเลยนะครับนาวากาตรีสิทธาเนี่ยบอกว่าที่มันล่มเนี่ยก็เพราะว่าในระหว่างที่มีการเจรจากันเนี่ยฝั่งสร้างอนาคตไทยก็ไปมีภาพนั่งคุยกับพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรซึ่งเป็นหนึ่งใน3ปซึ่งเป็นกลุ่มคณะที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจมานะพูดประมาณอย่างนี้นะคือไปอยู่ฝั่งเผด็จการอ่ะซึ่งมันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของพรรคไทยสร้างไทยอุดมการณ์คนละอย่างเพราะไทยสร้างไทยเนี่ยเขาไม่เอาเผด็จการไม่ต่อยอดไม่เป็นบันไดให้เผด็จการประมาณแบบนี้คือคุณย้ายฝั่งอุดมการณ์ไม่ตรงกันเราก็คุยกันไม่ได้สรุปจบสั้นๆแบบนี้ในขณะที่ทางฝั่งพรรคสร้างอนาคตไทยเองเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่คุณสิทธาพูดเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคุณสิทธาเนี่ยรู้ดีว่าสาเหตุของดีลที่มันล่มเนี่ยคืออะไรคนที่ออกมาอธิบายและตอบโต้คุณสิทธาเรื่องนี้คือนายวัชระกันนิกานายวัชระกันนิกาเนี่ยเป็นรองเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยเขาอธิบายว่าสิ่งที่คุณสิทธารู้แล้วไม่เอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วได้แต่สร้างวาทกรรมเรื่องเผด็จการเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเรื่องการปิดทองหน้าตัวเองเป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นความจริงก็คือพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยเวลาไปเจรจาส่งนายสนธิรัตน์ไปนายอุตมะไปเจรจากันทุกครั้งเนี่ยฝั่งไทยสร้างไทยยื่นเงื่อนไขนู่นนี่นั่นมาฝั่งสร้างอนาคตไทยก็ยอมแล้วก็ถอยให้ตลอดพูดง่ายว่าถอยจนสุดซอยแล้วถอยไปไม่ได้อีกแล้วยอมเรื่องนี้ไทยสร้างไทยก็ยื่นเงื่อนไขใหม่เอาอีกเรื่องหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าได้คืบจะเอาศอกนี่นายวัชระกันนิกาใช้คำนี้เลยได้คืบจะเอาศอกไม่เคารพคู่เจรจาไม่ให้เกียรติคู่เจรจาก็ไปต่อไม่ไหวเขาก็ต้องไปหาเจรจากับคนอื่นประมาณแบบนี้ความจริงคนละชุดข้อมูลคนละอย่างแต่ที่มากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สองแกนนำคือคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์เนี่ยนะครับไปดีแล้วในพรรคพลังประชารัฐแต่คนที่เคยตามคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์มาในฐานะที่มาก่อสร้างพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยอาจจะด้วยเห็นด้วยกับอุดมการณ์มีความเชื่อมั่นอะไรก็สุดแท้แต่วันนี้ไปไม่ถูกไปไม่เป็นแล้วครับใครที่ยังพอมีเครดิตยังมีฐานะทางการเมืองเป็นอดีตส.ส.มีชื่อมีเสียงหน่อยเนี่ยก็พอจะกลับตัวได้ทันไปหาพรรคสังกัดได้อย่างเช่นนายพลพลอดิเรกสารซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.สระบุรีแล้วก็จะลงสระบุรีเขตหนึ่งในนามพรรคสร้างอนาคตไทยวันก่อนก็ต้องวิ่งไปที่พรรคประชาธิปัตย์ไปสมัครกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะได้ลงส.ส.เพราะไปพลังประชารัฐตามคุณอุตมะไม่ได้เพราะว่าเขตหนึ่งสระบุรีที่จะลงเนี่ยมีคนลงอยู่แล้วพลังประชารัฐเขามีตัวอยู่แล้วส่วนคนอื่นๆนักการเมืองหน้าใหม่ที่อุตส่าห์ลงทุนไปเช่าตึกทำป้ายหาเสียงเอาไว้ไปลงพื้นที่เอาไว้ตอนนี้เกิดสภาพเคว้งคว้างไร้ที่ยึดเหนี่ยวที่ลงทุนไปเยอะแยะเนี่ยก็เท่ากับว่าศูนย์เปล่าวันนี้ถ้าจะไปพรรคอื่นก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องไปดูว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีคนสมัครของเขาหรือยังมีเจ้าของพื้นที่หรือยังนี่คือความโกลาหลที่ตามมาและก็จะต้องคอยดูว่าแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับจะจัดการปัญหาให้กับคนที่เคยเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรคสร้างอนาคตไทยตอนประกาศตั้งพรรคเอาไว้อย่างไรบ้างหรือจะเพียงแค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวอันนี้ต้องดูกันยาวๆครับ